สนุกครับไปแกะถุงพลาสติกออก ไม่ใช่ครับก็ช่วยครับช่วยสนุกครับใช่ดูเป็นเกาหลีอยู่ใช่ไหมครับก็คือทรงผมนี่ไทยจริงเหรอครับขอบคุณครับผมนี่พันท้ายมาก เดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวยาวไว้ยาวได้แล้วพันท้ายจบไปแล้วครับติดตามชมทางช่อง3ครับยังไงบ้างพันท้ายพันท้ายตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในระหว่างการตัดต่อตอนนี้ก็ตัดต่อเกินครึ่งแล้วนะครับคาดว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ครับประมาณปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ดีกว่าผมคิดว่าน่าจะปลายปีนี้ครับหายเหนื่อยไหมคะเสร็จแล้วหายเหนื่อยไหมล่ะครับหายเหนื่อยครับแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกทีตอนนอนแอร์ครับครับมันกับเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างคะถ่ายมาประมาณกี่เดือนก็เกือบปีได้ครับเกือบปีครับก็ผูกพันกันในกองครับก็อันแน่รู้แล้วก็สนิทสนมครับสนิทสนมทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นใครสนิทสนมไม่ว่าทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าท่านมุ้ยก็สนิทครับครับนางเอกนี่สนิทพิเศษไหมคะอะไรนะครับนางเอกสนิทพิเศษอ๋อนางเอกแน่นอนครับต้องสนิทพิเศษครับเพราะว่าเราต้องเล่นด้วยกันและท่านมุ้ยก็ต้องและท่านมุ้ยบอกเองด้วยนะว่ามันต้องมีเคมิสตี้กันคือช่วงแรกๆผมจะเก่งๆคือเป็นนางเอกคนแรกของผมด้วยคือผมก็แบบเก่งมากเลยว่าแบบอะไรไม่กล้าเล่นแต่อย่างเงี้ยท่านมุ้ยก็บอกว่าต้องกล้าต้องสร้างความสนิทสนมกันทางนอกจอก็ต้องมีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในกองนี่ดูแลกันตลอดเวลาเลยไหมคะครับคือท่านมุ้ยจะให้อยู่ใกล้กันตลอดคือแบบขนาดนั่งกินข้าวนั่งคือเมื่อก่อนนั่งตรงข้ามกันก็เจอท่านบอกไม่ได้ต้องนั่งใกล้กันต้องนั่งข้างกันครับตอนนี้ท่านไปไหนมาไหนด้วยกันมีครับมีไปไหนมาไหนด้วยกันมีไปเป็นกลุ่มครับแต่ไปเป็นกลุ่มนะไปเป็นกลุ่มนะ เป็นกลุ่มเพราะว่าคุณแม่บางทีก็ไปกินข้าวคุณแม่ของมันมีครับน้องเต้ยขาล่าสุดมีคนตาดีแอบเห็นเราเนี่ยจูงมือกับมัดหมี่ที่สยามผมงงมากเลยครับผมเคยได้ยินข่าวนี้ครับว่าจูงมือไม่เคยจูงมือครับเคยจูงมือแต่ในละครนะครับน้องหลงสยามป่าอะไรนะครับน้องหลงสยามไม่มีครับเขาเป็นพี่ครับตายแล้วโอ้ผมหน้าแก่มากเลยเหรอแบบเหมือนแบบพี่ดูแลน้องไหมคะพามาเดินสยามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมก็เดินได้นะก็เดินได้เดินได้ครับเดินได้เคยมากับเขาไหมคะเคยมากับบัตรผี2-2ไหมคะสยามเคยไหมเหรอครับเคยครับแต่แม่เขาก็อยู่ด้วยครับครับเคยเจอบ่อยครับเจอบ่อยครับแต่ไม่ได้เข้าทางแม่นะอย่าไปตีประเด็นทางนั้นครับไม่ใช่ครับครับมีสองแม่กลัวเขาเสียงไหนไหมใช่กลัวครับกลัวมากๆเลยผมก็บอกว่าแค่คือไม่ได้จับมือนะคือกลัวเขาเสียหายมากๆเลยครับครับความสัมพันธ์กับนักหนีนี่คืออะไรตอนนี้อะครับตอนนี้ก็คุยกันครับก็คุยกันอย่างมันมีมีตรงสเปคหรือไม่มันมีอะครับคือผมมีหลายสเปคมากเลยคือผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่ยิ้มมีเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เฟรนลี่คุยกันรู้เรื่องเข้ากันดีอย่างเงี้ยได้เลยครับสานต่อไหมคะอ๋อตอนนี้ก็มีการคุยครับก็คุยครับเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่ามากกว่าเพื่อนก็เป็นพี่น้องครับก็คุยครับแต่บางกระแสเข้ามาว่าเราเนี่ยจีบมัดหมี่เลยเดินหน้าจีบขายขนมจีบจริงเหรอครับขายขนมจีบแล้วจะซื้อไหมครับมีซาลาเปาด้วยนะเอาไหมครับตกลงจีบไม่จีบคะอะไรนะครับไม่จีบมัดหมี่คุยครับคุยดีกว่าครับไม่ถึงกับจีบครับคุยครับอะไรนะครับอันนี้ตายละอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่อนาคตครับมักกระแสเขามาบอกว่าเราเนี่ยโดนผู้ใหญ่แบบสั่งห้ามมีแฟนแต่ที่จริงอ่ะเราคบกับบัตมี่แล้วแหละแต่ที่เปิดตัวว่าเราเป็นดาวรุ่งผมก็ไม่ใช่ดาวรุ่งครับผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็ยังไงตอนนี้ก็อยากโฟกัสงานมากกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ผู้ใหญ่ก็วางแผนให้ว่าแบบตอนนี้ทำงานนะตอนนี้ทำงานโฟกัสงานก่อนครับครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงในตอนนี้มันมีสนิทสนมใช่ไหมคะก็สนเพื่อนที่มหาลัยก็มีครับเป็นผู้หญิงก็สนิทครับครับเป็นเพศที่3ก็มีครับแต่ทํามันมีนี่คือพิเศษกว่าคนอื่นอะไรนะครับมันมีก็สนิทครับถือว่าสนิทเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องครับประเด็นนึงวันก่อนที่ต่อออกมาครับอ๋อพี่ป๋อเขาดีครับคือที่พี่ป๋อพูดคือตอนนั้นเราเจอกันที่ช่องแล้วพี่ป๋อก็มาแสดงความยินดีว่าแบบยินดีด้วยนะน้องที่ได้เล่นบทพันท้ายเพราะพี่ไม่มีเวลาเลยเล่นแทนพี่ผมก็รู้สึกดีใจมากครับคือแบบพี่เขาเป็นรีมากแล้วผมก็ชื่นชมพี่เขาอยู่แล้วคือพี่เขาหน้าไทยมากแล้วเขาแบบเก่งด้วยฝีมือเขาแล้วเขาแสดงได้ทุกบทบาทผมก็เอาเป็นไอดอลเลยครับพี่เขาเก่งมากรักพี่เขามากครับกลัวไหมคนมองว่าเราเสียตลอดเลยพันท้ายทั้งวันจันทร์
อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับผมครับมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ครับใช่ผมไม่สามารถไปเสียบใครได้มันอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาวางครับครับผมไม่เสียบข้างหลังนะครับขอบคุณครับครับผมก็มีครับรู้สึกแบบดีใจไงเพราะว่าได้เจอน้องมิวประมาณ 2-3 งานแล้วครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆแบบว่ากำลังงานเยอะกำลังฮอตๆเลยแล้วก็น่ารักครับน่ารักทุกคนเลยโดยเฉพาะน้องเต้ยด้วยคู่นี้แบบว่าโอ้โหงานเยอะมากครับจ๋าก่อนหน้านี้มีถ่ายรูปคู่กับน้องมิวอ๋อมีครับมีครับเจอทีไรก็ถ่ายด้วยกันทุกทีคนก็เลยแบบเออเกินกับพี่น้องหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็ชื่นชอบในผลงานอ่ะเนอะเราก็ได้ติดตามผลงานอย่างในซีรีส์สุภาพบุรุษสุธาเทพเนี่ยทุกคนก็คืออยากดูผลงานของกันและกันนะครับแล้วก็ติดตามผมก็ติดตามตั้งแต่เรื่องแรกแล้วก็ต่อเนื่องคุณชายกบฏรุษเนี่ยก็แบบน้องก็น่ารักอะไรเงี้ยครับชื่นชอบตั้งแต่เล่นละครแล้วก็เจอคุณแม่แล้วก็เจอน้องก็แบบบอกว่าเออเราชอบผลงานนะน่ารักมากอะไรเงี้ยครับแอบปลื้มน้องเองหรือเปล่าเหมือนแอบปลื้มแอบปลื้มไหมหรอก็ปลื้มครับปลื้มน่ารักทำงานเก่งอ๋อไม่เลยครับเพราะว่าเราก็ทำงานในวงการเดียวกันเนอะเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานไงครับแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของผลงานเจอตามงานแรงต่างแล้วก็พูดคุยทักทายตามภาษาคนที่ทำงานแล้วก็รู้จักกันแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนที่ใครที่แบบว่าชื่นชอบน้องหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้คิดว่าน่าจะมีปัญหาครับงานเดียวก็ไม่แพ้กันกำลังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจ้ะดาวเรืองใช่ไหมฮะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะฮะแล้วก็เป็นความที่แบบเรามันเกินคาดสำหรับผมนะครับสำหรับผมเกินคาดเราก็เป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วพอผลออกมามีคนชื่นชอบแล้วก็เนี่ยพี่ๆแบบว่าให้โอกาสผมในการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆมาพูดคุยถึงเรื่องของตัวละครในพลึกในเรื่องนั้นด้วยครับเราก็รู้สึกว่าเอิ่มดีใจครับมันเกินคาดอันนี้พูดจากความรู้สึกจริงๆเลยครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับอ๋อนี่น้องจอไม่มีเลยครับเพราะน้องพิต้าเนี่ยรู้จักกันมาตั้งโหจะเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าเจอครั้งแรกตอนนั้นทำพิธีกรแล้วน้องก็เป็นวีเจชานวีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาร่วมงานตอนนั้นจำได้งานแรกที่เจอน้องเขาก็อะไรนะที่นั่นเนี่ยเป็นพิธีกรเกมวัดดวงก็จะเป็นนานมากจะเป็นทีมที่รวบรวมพิธีกรจากหลากหลายช่องก็มาเจอครั้งแรกแล้วก็ได้เจอตามงานอีเวนต์ต่างๆที่ทำพิธีกรร่วมกันแบบนี้ครับก็สนิทกันครับไม่มีเกินเลยกว่าเป็นพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานแน่นอนครับครับนี่ไงนี่ไงครับก็เราก็ได้แต่เป็นกำลังใจเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความรักครับเราก็อยากให้มีความสุขเนอะมีความรักที่สมหวังมันก็แฮปปี้กว่านะครับที่ต้องมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในกำลังใจให้เขาละกันครับให้แบบประคับประคองความรักที่ดีไว้ครับมีการระบายให้ฟังบ้างไหมครับเรื่องหัวใจไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเรารู้จักกันในฐานะของเพื่อนร่วมงานยังไม่ได้สนิทกันที่จะคุยเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นนะครับกลัวคนจะมองว่าเราเป็นมือที่สามค่ะไม่นะผมเข้าในจังหวะละครอย่างเดียวนะจังหวะส่วนอื่นไม่ค่อยได้เจอกันตามที่ทั่วไปเท่าไหร่อย่างที่บอกก็คือเรื่องงานแล้วก็เล่นละครเท่านั้นเองครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ในเรื่องความรักเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือน้องเขาก็หมายถึงว่าความรักเนี่ยก็หลายปีเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเราก็เนาะอยากให้ประคับประคองกันไปเพราะว่าไหนคบกันมาแบบขนาดนี้แล้วก็ช่วยกันดูแลผมว่าน้องเขาเก่งครับเวลาเจอกันที่ต่างทำงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบส่วนตัวกับการงานมาเกี่ยวกันนะครับอันนี้แบบเป็นมืออาชีพมากๆพอทำงานก็แบบตั้งใจเล่นเต็มที่เขาจะไม่ให้เห็นแบบความอ่อนแอหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะผมว่าอันนี้นับถือเลยครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้ยังครับยังจริงแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะเราก็เราจะเล่นกล้ามฟิตเนสก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทำอะไรที่มีโอกาสได้ทำก่อนนะครับเราก็พยายามทำเต็มที่อย่างช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสเรื่องละครนะครับเรื่องงานพิธีกรนะครับเราก็ทำตรงนี้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนาะมีเข้ามาช่วงไหนเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่ได้ว่าปิดกั้นไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เราก็รอจังหวะที่ว่าเอ้ยน่าจะถึงเวลาหรือว่าน่าจะใช่อะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ได้เดี่ยวเนี่ยสปิกเป็นสาวหน้าหวานออกไปทายอะไรก็เป็นสิ่งที่เรามองแล้วเรามีความสุขนะถ้ามองจากกายภาพหรือภายนอกกว่านี้เราก็ชอบผู้หญิงที่แบบยิ้มสวยอะไรเงี้ยนะฮะยิ้มสวยแล้วก็ดูแบบว่าเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าลุยได้นะแบบลุยสามารถไปแบบออกกำลังกายเดินป่านู่นนั่นอะไรกับเราได้ไงครับแล้วก็ส่วนนิสัยก็ต้องมาแบบ
มาคุยกันมาอะไรกันอยู่ดีซึ่งผมว่าทุกคู่ก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าความประทับใจแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับไหนคนผมสั้นๆเสื้อเทาๆนี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มากอย่างน้องมิวเนี่ยก็น่าคล้ายๆรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็น่ารักครับน้องมิวก็เป็นสุภาพสตรีที่น่ารักแล้วก็ยิ้มสวยยิ้มมีเสน่ห์ครับผมโสดครับโสดครับผมจะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับได้ครับเดี๋ยวครับคุณเลยครับได้ครับมีค่ะเป็นสาวเกาหลีเลยค่ะเป็นบ้านอะไรอันยาพันเซโยค่ะวันนี้เป็นสาวเกาหลีค่ะวันนี้แต่งชุดฮันโบกเป็นแบบว่าเกาหลีเลยเคยได้แต่งตอนไปเที่ยวเกาหลีค่ะตอนนั้นก็จะแต่งแบบใส่คลุมถ่ายรูปเล่นๆค่ะยังไม่เคยแต่งเต็มขนาดนี้นะคะมาหาทำเลยใช่ค่ะวันนี้ทำอาหารเกาหลีอร่อยดีนะคะอาหารเกาหลีก็จะเป็นสไตล์ใหม่ๆค่ะนี่ก็เหมือนกับเป็นสูตรของเชฟเขาที่เขาแบบว่าคิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เชิญชวนกันมาทานการเกาหลีก็ลองมาที่นี่ดูละกันค่ะก็จะเป็นแบบว่ามีวัตถุดิบที่นำเข้าจากเกาหลีเลยอะไรเงี้ยค่ะใครที่แบบว่าอยากชอบทานเกาหลีหรือว่าชอบทำเองอะไรเงี้ยก็สามารถมาซื้อวัตถุดิบที่นี่ได้ค่ะอัปเดตงานละครตอนนี้ทรายสีเพลิงค่ะของมิวเพิ่งถ่ายไปได้นิดเดียวค่ะเพิ่งเปิดกล้องก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไปดูโลเคชั่นอะไรอย่างงี้กันอยู่ค่ะในเรื่องนี้แบบทั้งสนิทก็มีร่วมแสดงร่วมกับน้องอเล็กใช่ค่ะเหมือนเราสนิทกันเป็นพิเศษเป็นค่ะน้องมิวค่ะกับอเล็กเหรอแม่นะคะมันก็เลยมีกระแสข่าวหรือว่าหนุ่มๆตัวจริงเราล่ะแอบหึงเรากับอเล็กเพราะว่าเราสนิทกันโอ้ยค่ะอะไรไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะกับอเล็กนี่คือแบบว่าเจอกันน้อยมากค่ะเพราะว่าในกองผมมิวเพิ่งถ่ายไปแบบ2คิวเลยก็คือเพิ่งเจอแค่นั้นน่าจะมีเจอตามอีเวนต์นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีแฟนตัวจริงเรามีถามไหมคะกับเรื่องอเล็กก็ไม่นะคะก็ไม่มีถามอะไรไม่ต้องพูดอะไรแบบต้องกลับไปเล่าให้ฟังโอ้ยไม่ค่ะยังไม่ขนาดนั้นค่ะเขาก็แบบว่าไม่ได้มายุ่งเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นในเรื่องเราต้องพูดกันในเรื่องคู่กับอเล็กใช่ไหมคะเป็นคู่มั่นกันค่ะแต่สุดท้ายก็เดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราไปมีคนอื่นอะไรอย่างงี้ต้องลองดูโอ้ยก็ยังไม่ใช่แฟนหรอกคนนั้นเขายังแบบว่าเป็นเพื่อนอยู่มันก็เลยแบบว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบว่ามาหึงหวงอะไรขนาดนั้นค่ะกระแสว่าต้องถึงหน้าหรือฝ่ามาพ่อพี่ปอเลยมาละหาไม่มีค่ะไม่มีเลยเขาเราวันไหนเราไปทำงานที่ไหนเขายังไม่รู้เลยค่ะเขาไม่ได้มาแบบส่งข้าวส่งน้ำที่กองจริงหรือเปล่าไม่มีเลยเอามาจากไหนไม่มีเลยค่ะคุยกันเรื่องข่าวก็ไม่ค่อยได้คุยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเจอกันก็คือถามสารทุกข์สุขดิบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยแบบว่ายุ่งเรื่องงานเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่พอมีข่าวนี้ก็ต้องไปอธิบายเขาฟังไหมคะน้องมิวไม่ต้องละเพราะเป็นว่าเขาเองก็ไม่ได้ดูข่าวอะไรพวกนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวต้องร่วมงานกันหลายตอนอะไรอย่างเงี้ยกับอเล็กอะเหรอได้เลยร่วมงานได้อเล็กเขาก็เป็นแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยแต่เราก็คือคุยกันเป็นเพื่อนอยู่แล้วค่ะคุยนี่หมายถึงคุยไลน์หรือคุยอะไรคะน้องมิวไลน์ไม่มีเลยค่ะไม่มีหรอกค่ะหลังจากนี้พอมีเขาไปกลัวแล้วแบบการทำงานมันจะแบบไม่เก่งๆอยู่ช่างว่างไม่เก่งเลยค่ะอยู่กับอเล็กนี่ก็แบบว่าไม่เก่งไม่ได้แบบว่าจะต้องดูแบบว่าเขินๆอะไรเงี้ยนะไม่มีเลยอ่ะมีหน้าที่แบบว่าคุยไม่หยอกแล้วก็ไม่มีนะคะเจอกันก็ทักทายไม่ได้คุยกันเยอะค่ะอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงพี่เดี่ยวก็สนิทกับเราในกองพี่เดี่ยวนี่ยิ่งแทบไม่ได้เจอเลยค่ะก็คือเจอตามอีเวนต์น่าจะเจอประมาณ3ครั้งแล้วมั้งคะที่เจอตามอีเวนต์อะไรเงี้ยแค่นั้นเองอย่างวันนี้มาเจอพี่เดี่ยวอย่างได้คุยอะไรกันไหมคะเพิ่งเจอกันตอนอยู่บนเวทีนี่แหละก่อนหน้านี้อยู่ข้างหลังแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอเลยขอบคุณค่ะค่ะดูครับก็ไม่ครับไม่มีใครอะไรมานะครับ